ูดถึงศิลปินคนสำคัญในลัทธิ Post Impressionist วินเซนต์แวนโกก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีชื่อเสียงชีวิตของเขาจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวินเซนต์แวนโกเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมค.ศ.1853ที่เมืองซึนเดิร์ดในประเทศเนเธอร์แลนด์มีบิดาเป็นนักบวชนิกายโปรเตสแตนต์ตัวเขาเองเป็นบุตรชายคนโตมีน้องๆอีก6คนแวนโกเป็นเด็กหนุ่มที่ดูเงอะงะไม่คล่องแคล่วเหมือนคนมีปมด้อยขี้น้อยใจชอบอยู่คนเดียวและมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายทำให้ทุกคนมองว่าเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์และน่ารำคาญเมื่ออายุได้16ปีแวนโกเข้าทำงานที่ร้านขายภาพแห่งหนึ่งที่กรุงเฮกกับญาติที่ทำงานด้านศิลปะเป็นเวลา2ปีหลังจากนั้นเขาถูกส่งตัวไปยังห้องภาพที่ปารีสเขาเบื่อที่เจ้าของร้านเอารูปเร็วๆมาหลอกขายกับคนที่ไม่รู้จักศิลปะเขาเลยบอกลูกค้าไม่ให้ซื้อภาพนั้นๆจนกระทั่งทางร้านไม่พอใจไล่เขาออกจากงานในที่สุดหลังจากนั้นเขาจึงหันไปศึกษาทางศาสนาอย่างจริงจังหลังจากสอบเข้าวิทยาลัยศาสนาที่นครอัมสเตอร์ดัมได้14เดือนเขาพบว่าตนเองไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจึงเลิกเรียนและได้ย้ายไปอยู่ในเขตเมืองถ่านหินเพื่อเทศนาสั่งสอนและช่วยเหลือคนทุกข์ยากในเมืองนั้นเขาอุทิศเงินจำนวนหนึ่งให้กับคนทุกข์ยากโดยที่ตนเองมีเงินใช้อย่างจำกัดและต้องกินเศษขนมปังทำให้ร่างกายผอมลงและเป็นพิษไข้เพราะการกินที่ไม่สะอาดและความหนาวเย็นของอากาศเหตุนี้เองทำให้ความงบเงินของเขายิ่งมีมากยิ่งขึ้นและเนื่องจากเขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งทำให้การเทศสั่งสอนของเขาไม่ได้รับความสนใจทำให้เขาเองเศร้าใจมากและในที่สุดชีวิตของเขาก็ต้องเร่ร่อนไปอย่างไร้จุดหมายแวนโกจมอยู่กับความผิดหวังและได้เริ่มเขียนรูปแต่ในไม่ช้าเขาก็ได้คิดว่าเขาไม่สามารถเรียนรู้การเขียนภาพด้วยตนเองได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปบัตเซลเพื่อเรียนการเขียนภาพเขาออกเดินทางเพื่อศึกษางานด้านศิลปะตามสถานที่ต่างๆมากมายการเดินทางของเขาทำให้เขาได้รู้จักกับจิตรกรร่วมสมัยหลายคนเช่นโลเทรกเบอร์นาร์ดและโกแกนซึ่งต่อมาเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับโกแกงพวกเขาเช่าบ้านหลังหนึ่งแล้วตกแต่งบ้านด้วยสีเหลืองทั้งหมดพวกเขาหวังจะตั้งกลุ่มศิลปินขึ้นแต่แล้วความสัมพันธ์ของโกแกงกับแวนโกก็ต้องขาดสะบั้นพวกเขาโต้เถียงกันอย่างรุนแรงด้วยความเห็นที่ไม่ลงรอยกันบางตำรากล่าวว่าความรุนแรงนั้นทำให้แวนโกบ้าเลือดตัดใบหูของตนเองเป็นเหตุให้โกแกงต้องออกจากชีวิตเขาไปจากเหตุนี้ส่งผลต่อสภาพจิตใจของแวนโกเป็นอย่างมากความขัดแย้งอย่างรุนแรงดังกล่าวมีส่วนทำให้แวนโกมีจิตผิดปกติเขาต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลบ้าเป็นเวลา1ปีเต็มและหลังจากที่เขาออกมาจากโรงพยาบาลแวนโกได้ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางสายศิลปะอย่างลำบากยากแค้นชีวิตที่สับสนและหาทางออกให้ตนเองไม่ได้ของเขาเปรียบเสมือนทางสามสายที่มาบรรจบกันดังภาพทางสามแพร่งหรือ With Field With Crows ที่เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เขาจะยิงตัวเองเข้าทางสี่ข้างด้านซ้ายและสิ้นใจในวันอังคารที่29กรกฎาคมค.ศ.1890สิริอายุรวม37ปีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของแวนโกเขาได้แสดงความคิด
และเทคนิควิธีการจากศิลปะกลุ่ม Impressionist และ Neo Impressionist รวมทั้งภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นแวนโกะใช้แปลงแต้มรอยสีหนาและทิ้งรอยแปลงให้มีการแสดงออกถึงความรุนแรงของอารมณ์อย่างที่สุดจนนักวิจารณ์ศิลปะบางคนกล่าวว่าแวนโกะวิกลจริตโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาผลงานช่วงสุดท้ายของชีวิตเช่นภาพราตรีประดับดาวหรือ The Starry Night หนึ่งในผลงานที่รู้จักกันมากที่สุดของแวนโกะที่แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวที่รุนแรงของรอยแปลงทิศทางอันกลมกลืนของท้องฟ้าตัดกับต้นสนระยะใกล้บรรยากาศระหว่างบริเวณไกลสุดและใกล้สุดของภาพแสดงให้เห็นดวงดาวที่ระยิบริบคราวสะท้อนกับหลังคาโบสถ์ซึ่งแวนโกะเองได้กล่าวว่าเมื่อเขาเขียนภาพราตรีประดับดาวเสร็จเขาก็จะเดินทางไปโบสถ์นั้นทันทีนักจิตวิทยาจึงมองว่าจิตใต้สำนึกอันแท้จริงของแวนโกะยังโหยหาการเป็นหมอสอนศาสนาเหมือนเช่นบิดาการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในงานของแวนโกะมีลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวมีการใช้สีที่บิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ลัทธิ Expressionist และ Symbolist ในระยะเวลาต่อมาผลงานของแวนโกะในระยะแรกมีลักษณะหนักแน่นสีหม่นหมองมีการแสดงออกไปในทางลัทธิ Realist ที่มีแนวโน้มการแสดงออกไปในทางมนุษยธรรมเห็นอกเห็นใจคนจนต้องการสะท้อนภาพชีวิตดังเห็นได้จากภาพคนกินมันหรือ Potato Eaters ที่เขาเขียนขึ้นในขณะที่อยู่ในเขตเหมืองถ่านหินหลังจากได้รู้จักกับลัทธิ Impressionist และ Neo Impressionist เขาเองก็เริ่มพัฒนาจากโทนสีทึมๆเป็นสีสันสว่างมากขึ้นและในที่สุดแวนโกะก็ค้นพบแนวทางสร้างสรรค์ผลงานเป็นของตนเองดังตัวอย่างภาพดอกทานตะวันเขาได้ลงมือเขียนภาพชุดนี้เพื่อใช้ในการตกแต่งห้องพักของโกแกงในบ้านเช่าหลังสีเหลืองนั้นดอกทานตะวันในใจการช่างน่าหลงไหลวงจรชีวิตที่งดงามตั้งแต่ผลิบานถึงเหี่ยวเฉาเขาพยายามทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นด้วยสีเหลืองเข้มและฉากหลังสีเหลืองซึ่งมีความหมายสื่อไปในทางความหวังและมิตรภาพอีกทั้งในงานเขียนของชาวดัตช์ดอกทานตะวันจะสื่อถึงสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และศรัทธาซึ่งเป็นการคาดหวังถึงมิตรภาพระหว่างเขากับโกแกงภาพดอกไอริสเป็นภาพที่แวนโกะเขียนขึ้นขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลงานชิ้นนี้เป็นงานที่ขาดความตึงเครียดอย่างงานชิ้นอื่นๆที่เขียนขึ้นในบั้นปลายของชีวิตเขาเรียกงานชิ้นนี้ว่าเป็นสายล่อฟ้าของความเจ็บปวดเพราะเขาเชื่อว่าการเขียนภาพไปเรื่อยๆอาจจะเป็นวิธีป้องกันความบ้าคลั่งได้ภาพไอริสเป็นภาพที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาพพิมพ์แกะไม้อุกิโยะของญี่ปุ่นความคล้ายคลึงจะเห็นได้จากการตัดเส้นด้วยสีเข้มมุมมองที่แตกออกไปและการใช้โทนสีที่ราบแทนที่จะปรับระดับแสงที่ส่องลงมาบนต้นไอริสและอีกหนึ่งในหลายภาพที่สร้างมูลค่าได้มากมายในปัจจุบันเช่นภาพใบหน้าของศิลปินปัจจุบันผลงานทุกชิ้นของแวนโกะจัดว่าเป็นศิลปกรรมที่มีคุณค่าและราคาสูงที่สุดคนหนึ่งของโลกอย่างภาพเขียน Portrait of Dr. Paul Gache ปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง130ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 4,420 ล้านบาทหรือเทียบเท่ารถ Benz A-Class มูลค่า5ล้านบาท
จำนวน884คันผลงานของแวนโกส่งผลต่อศิลปะโฟวิสลัทธิเอ็กซ์เพรสชันนิสต์และเป็นผู้มีอิทธิพลต่อพื้นฐานของศิลปะสมัยใหม่สืบมาและนี่คือประวัติความเป็นมาของวินเซนต์แวนโกถึงแม้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปทั้งที่อายุยังน้อยแต่ผลงานของเขาก็ยังคงตรึงตาตรึงใจของเหล่าสาวกศิลปะสมัยใหม่อยู่เสมอและในครั้งหน้าเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับศิลปินท่านใดต้องฝากติดตามชมด้วยนะคะ